รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผจญภัยกับเพื่อนรักในดินแดนอาทิตย์อุทัยได้มาเห็นทั้งความสวยงามของสองข้างทางที่ได้ผ่านและก็ความอบอุ่นน่ารักเป็นกันเองของผู้คนที่ได้เจอจากนี้เนี่ยเราจะได้พบเข้ากับความประทับใจอะไรอีกบ้างกับเวลาที่เหลือกันอีกเพียงน้อยนิดก่อนที่พี่ชาคริตเนี่ยจะต้องกลับไทยมาร่วมลุ้นและติดตามไปด้วยกันใน TT Rider วันนี้ครับรักที่เวลาของพี่เขาเนี่ยมีไม่มากแต่สถานที่ที่น่าสนใจในอากิโอตะแห่งนี้เนี่ยยังเหลืออีกเพียบเลยขอแวะพาเพื่อนรักไปเที่ยวด้วยกันอีกสักหน่อยนะครับลำลาลุงลุงป้าป้าแล้วรีบมุ่งหน้ากันต่อไปเพื่อไปยังอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจที่มีชื่อว่าซันดังเคียวครับผมถึงแล้วสวยงามเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซันดังเคียวคือถ้าเกิดคุณชอบธรรมชาติชอบเดินป่าเดินเขาดูน้ำตกอยู่ในหุบเขาล้อมรอบไปด้วยต้นมงต้นไม้สวยสดงดงามคือแถวนี้เนี่ยเป็นที่สำหรับคุณเลยอย่างไรก็ดีเส้นทางมาสวยสดงดงามนะครับแล้วเราก็มาถึงจุดนี้จุดที่เราจะมาเที่ยวแล้วก็มาซึมซับกับถือว่าเป็นแบบว่าเหมือน national reserve งี้ไหมมีความเป็นไปได้ใช่แต่รู้ว่าเรียกซันดังเคียวซันดังเคียวเราจะไปไหนพี่ทำไมเราต้องใส่แบบชูช่องชูชีพด้วยอ้าวพี่ถามผมแล้วผมจะถามใครล่ะพี่พาผมมาคือไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆล่องเรือไปนะครับแล้วเราจะได้เห็นแบบว่าหน้าผานะครับสองฝากฝั่งแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติอันสวยสดงดงามแต่เมื่อกี้ก่อนที่เราจะเดินเข้ามาประมาณ15นาทีเนี่ยนะทางเข้ามีป้ายภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าเราก็ถามทีมงานนะเอ๊ะป้ายนั้นแปลว่าอะไรเขาบอกว่าเห็นหมีไหมเห็นไม่เห็นดีกว่าเขาบอกว่าระวังหมีครับผมแถวนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับครับยังมีหมีที่มีอยู่จริงโดยธรรมชาติไม่ได้ผูกเชือกเลี้ยงไว้เขาบอกถ้าเจออย่าตกใจอย่าวิ่งให้นิ่งๆหายใจลึกๆแล้วก็เดินไปผมเดาว่าเดี๋ยวเขาก็จะดึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องแจวไม่ต้องพาใช่อุ้ยออกมานิดเดียวสวยแล้วมันต้องถ่ายซะแล้วแบบนี้แต่ว่ามันเห็นเชือกแล้วสิให้เขาเอาเชือกลง ให้เขาเชือกลงได้ไหมไม่ผมเดาว่าเขาใช้วิธีนี้เนี่ยจะได้แบบได้มันเดี๋ยวนี้มันมีแอปลบได้นะพี่เลยไม่ใช่ผมพูดถึงเส้นทางนี้อย่างไรก็ดีท่านผู้ชมคือจุดแรกที่ผ่านไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซารุโตบิใช่ไหมเป็นผาลิงกระโดดผาลิงกระโดดใช่สมัยก่อนเขาบอกว่าลิงกระโดดตอนนี้เนี่ยอาจจะมีอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะไม่เห็นนะครับส่วนหน้าผาเนี่ยน่าจะดูจากตาเปล่าผมว่าบางจุดก็20เมตรแถวๆนี้มี30เมตรได้น่าปีนมากแต่เขาคงไม่ให้ปีนแต่น้ำใสจริงๆลึกกี่เท่าไหร่ครับพี่เลลองกระโดดลงไปสิ7เมตรรู้ดีนะเมื่อกี้ลุงแกบอก7เมตรพี่เลครับครับผมทำไมจุดนี้มันถึงเป็นไฮไลท์ของซันดังเคียวคือเอาเข้าจริงในซันดังเคียวหรือว่าในอุทยานแห่งชาติซันดังเคียวเนี่ยครับคือมันมีหลายจุดมากๆพี่คิดเลยคือแน่นอนเรามาจุดนี้คือมาง่ายหน่อยจากจุดที่เราจอดรถมองหาเลยพี่ผมรู้ว่าหมีเหมือนถ้ำหมีข้างบนไม่มาฮะนี่น้ำตกอะไรครับนิดันดากินิดันเนี่ยคือภาษาญี่ปุ่นแปลว่า2ชั้นเลยประมาณนี้ดากิแปลว่าน้ำตกน้ำตก2ชั้นน้ำตก2ชั้นแต่ช่วยนับหน่อยมันเดี๋ยวก่อนก็คือมันชั้นนึงอยู่ข้างบนไงไม่ใช่เขาบอกว่าสมัยก่อนมันมี2ชั้นใช่มั้ยคราวนี้ก็เจอแบบว่าพายุไม่หรอกรุนแรงน้ําซ้อมาเรื่อยๆล่ะหินก็หล่นลงมาถล่มลงมาเลยกลายเป็นแบบว่าอย่างที่เห็นลงมั้ยไหนๆก็มาละไม่เอาไม่แข่งเกงในไม่ก็แก้ผ้าลงไงบ้าไม่เอาลงได้เขาไม่ว่าก็รู้เขาไม่ว่าแต่อายประชาชนเขามั้ยไม่เป็นไรเขาไม่ว่าเหมือนกันเอาถ้างั้นตัดภาพไปคืออันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกกับ
อดใจไม่ไหวแบบฟิลป่าจริงๆนะครับสำหรับผมในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะท่านผู้ชมครับคนเราชีวิตนึงจะได้มาสักครั้งนึงก็ต้องถ่ายรูปอย่ามากระแดดทำเป็นเอ้ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยวแล้วผมไม่ใช่นักท่องเที่ยวคุณเป็นนักเดินทางคุณจะไม่นั่งตากแดดทำไมอ่ะมันสวยกว่าไม่มั้งผมว่ามันแฟร์ไม่ผมว่ามันกำลังดีเวลาคุณแบบได้ไปอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้รู้สึกไงนี่ถามจริงผมชอบผมถึงไปอยู่โป่งน้ำร้อนผมมีที่อยู่นั่นมีโอ้อยู่บนเขาสบายมีน้ำตกน้ำตกมีด้วยทำไมไม่เคยชวนเลยเคยแล้วคุณไม่ไปมันไกลคุณบวชแล้วใช่ไหมเมื่อไม่กี่เดือนก่อนใช่อันนี้มันทำให้แบบเห็นดีเทลหรือว่าappreciateอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับวิถีชีวิตเกี่ยวกับหรืออะไรรวมๆอ่ะมันก็มีส่วนนะแต่ว่าเรามองทุกอย่างก็เป็นอนัตตามันก็ฮะอะไรนะมันก็คือทุกอย่างก็คือเป็นกลางอ่ะคือมันก็คือมันไม่มีเกิดไม่มีดับนึกออกไหมมันคือตายก็เหมือนไม่ตายไม่ตายก็เหมือนตาย อะไรแบบนี้คือแต่นั้นคือเรามาใช้กับในเรื่องของสมาธิเวลาที่เรากำลังเครียดหรืออยากแก้ไขปัญหาเราสามารถตั้งจิตให้นิ่งได้คือมันจะได้โฟกัสเรื่องความคิดแบบไม่ใช่เดี๋ยวคิดแล้วมันชิ่งไปชิ่งมาเหมือนเพนบอลแล้วมันไม่ได้อะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยอาทิตย์แรกที่ฝึกออกมาเนี่ยผมร้องไห้ทั้งอาทิตย์ทุกเช้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องเรามีภรรยาเรามีคุณแม่ที่ป่วยเรามีงานที่เราหน้าที่ต้องทำชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปคือเราจะมาหันหลังทุกอย่างให้กับความรับผิดชอบอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่วิถีของธรรมนึกออกมั้ยเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้จบก่อนแล้วในอนาคตข้างหน้าไกลๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคุยกันเรื่องธรรมกับเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่7ขวบที่อยู่กลางธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนเรื่องดีกว่าจะไหลนองสองแก้มนะครับเมื่อได้ฟังเพื่อนรักสนทนาธรรมกล่อมเกลาจิตใจประหนึ่งว่าแสงออร่าจะเปล่งประกายห่อหุ้มร่างกายของพิคิดซะให้ได้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทางธรรมเนี่ยจะเปลี่ยนเพื่อนผมคนนี้ให้ดูมีรังสีคนดีขึ้นมาได้ก็ถือเป็นอนิสงส์ผลบุญนะครับที่มีพิทิศชาคริตมานั่งท้ายสามล้อท่องเที่ยวไปด้วยกันเพราะตั้งแต่มีพี่เขาเนี่ยการเดินทางเนี่ยมันช่างราบเรียบลื่นไหลไร้ปัญหาแบบสุดๆหลาเฟรครับผมมาแล้วฮะเฮ้ยอ้าวตอนนี้เกิดรถสตาร์ทไม่ติดกันไม่น่าพูดเลยไร้ปัญหาไหมล่ะแบบก็ไม่น่าใช่นะเห็นไหมฮะทุกงานช่วยเข็นครับลงเขาไปไปไหมครับพอไม่รอดสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรรุ่นใหม่ Isuzu V-Cross 4x4นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสปอร์ตออฟโรด Little Farm กินทุกที่ทุกเวลาอร่อยเกินร้อยเดี๋ยวขอจอดมึงหน่อยนะครับมึงนะเฮ้ยแล้วอยู่ดีมึงก็ติดเฉยเลยผมว่าเราต้องข้ามสู่อะไรที่มันสั่งปิดเมื่อกี้นี้คือช่องว่างของแต่ว่าไดเมนชั่นอ่านใจว่าเร็วงงกับรถคันนี้มากครับผมติดแล้วก็ไปสิครับก็นึกว่าอานิสงส์ของพิทิศหน้าวัวจะส่งผลให้แคล้วคลาดกันไปตลอดทริปนะครับแต่สุดท้ายไม่รอดมีเสียวก่อนจากกันจนได้ก็ถึงเวลาจะน้อยไปนิดแต่การที่มีพิคิดมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้การเดินทางช่วงสั้นๆเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจนะครับประทับใจที่เอาแต่กินประทับใจเล่นโทรศัพท์ประทับใจไม่ทิ้งลายไม้เลื้อยเมื่อเจอสาวน่ารักหนังของป้าเป้าเนี่ยมันจะมีคอลลาเจนเยอะกินเข้าไป beautiful like you
โอเค I think so I hope so โอเคแต่นี่แหละครับชาคิดแย้มนามนายห้างเพื่อนรักของผมแล้วเจอกันที่เมืองไทยขอบใจนะเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันอีกครั้งส่งเพื่อนรักกลับไทยไปเรียบร้อยผมเลยรีบขับจากฮิโรชิมาเพื่อมุ่งหน้าข้ามทะเลไปสู่อีกหนึ่งเกาะหลักของที่นี่กับจังหวัดที่มีชื่อว่าโทคุชิมะบนเกาะชิโกกุเคยได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความน่าสนใจติดระดับโลกกันเลยทีเดียวแบบนี้ไม่พลาดรีบบึงสำล้อมุ่งหน้าไปเที่ยวกันต่อดีกว่าฮะท่านผู้ชมเราก็ขับเข้ามาในหุบเขามาเรื่อยๆก็มาเจอจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเมื่อกี้เห็นป้ายก็เขียนว่าโอโบเกะแล้วก็มีแคนยอนด้วยเป็นหุบเขาอะไรประมาณนี้คือวิวจากข้างบนเนี่ยสวยสดงดงามคือได้เห็นความงามจากข้างบนแล้วคราวนี้มาดูความงามข้างล่างล่อไปตามสายน้ำบ้างดีกว่าที่โอโบเกะแห่งนี้เนี่ยเป็นหุบเขาที่ตั้งอยู่ตอนกลางของลุ่มแม่น้ำโยชิโนะนะครับที่นี่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวจะได้มาโยนโฉมความงดงามของวิวทิวทัศน์ได้อย่างใกล้ชิดด้วยวิธีการชิลๆอย่างการล่องเรือแบบนี้ล่ะครับเราก็ล่องไปตามแม่น้ำที่ถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญพอสมควรนะครับของเกาะชิโกกุแม่น้ำเนี่ยมีชื่อว่าแม่น้ำโยชิโนคาวะนะครับเขาบอกว่ายาวราวประมาณ200กิโลเมตรนะครับยังไงก็ดีท่านผู้ชมครับที่เราจะล่องกันเนี่ยคงเป็นช่วงแค่สั้นๆนะครับแล้วก็เน้นไปทางหุบเขาโอโบเกะแห่งนี้เรือสำราญนะท่านผู้ชมครับนั่งเข้าไปในหุบเขาโอโบเกะหรือโอโบเกะเนี่ยมันคือเขาไม่ได้เพิ่งมีกันมาเมื่อแบบ 2-3 ปีที่แล้วเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเขามีประวัติเหมือนกันย้อนกลับไปเป็น100ปีนะครับก็มีคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับเขาก็ล่องเรือกันอยู่เป็นชาวประมงนะครับคราวนี้ล่องไปล่องมาเขาเอ๊ะมันสวยดีน่าจะรับนักท่องเที่ยวคือเดาว่า100ปีแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังแห่มาแถวนี้แล้วก็คงอยากจะมาชื่นชมกับความสวยงามนะครับล่องไปตามแม่น้ำโยชิโนคาวะอย่างนี้เขาก็เลยรับนักท่องเที่ยวลงมาแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆนะครับมาไม่ธรรมดาออกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่น้ำย่อยในท้องเนี่ยกลับเริ่มลั่นกันโครกคร่ากันนะครับแบบนี้เนี่ยไม่ได้การต้องรีบบึงรถมุ่งพุ่งไปข้างหน้าเข้าร้านอาหารเติมพลังเป็นการด่วนนะท่านผู้ชมเข้ามาร้านอาหารนี้คือผมเดาว่าไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารอย่างเดียวอาจจะเป็นบ้านป้าบ้านลุงนี่ครัวอยู่ข้างหลังบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับอาหารเตรียมไว้ให้เรานะผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะเอาจุ่มเอาจิ้มตรงนี้ท่านผู้ชมครับผมก็มั่วๆไปจริงครับผมเรื่องของการกินเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โหเนื้อบอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะป้าป้าชี้ให้ดูหน่อยอันนี้เหรออ๋ออืมเราชี้ให้ดู This one deska Bambiบัมบี้เนี่ยบัมบี้เข้าใจบัมบี้บัมบี้เดสกาทีนี้ก็ถามชื่อไปว่าร้านชื่ออะไรเผื่อแบบคนดูเห็นแล้วแบบชอบบรรยากาศอาหารน่ารับประทานชื่อซูซูกิ TSUZUKI ซูซูกิก็สำหรับคนที่มาที่นี่นะครับ
ถ้าเกิดเป็นลูกค้าธรรมดานะฮะก็จะเราจะเขียนความรู้สึกไว้มาวันที่เท่าไหร่อาหารอร่อยเดี๋ยวฉันกลับมาอีกเลิฟๆอะไรก็ว่ากันไปจะอยู่ในเล่มนี้สำหรับดาราเกรด E อย่างผมเนี่ยไม่ธรรมดาเขาก็จะมีแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นแผ่นกระดาษมาเซ็นไปความรู้สึกต่างๆนานาแล้วเราก็จะได้ไปแปะไว้บนผนังนะครับใครดังที่สุดตรงเนี้ยคิตายามาตะเกชตายามาอ๋อคิตายามาเกชิเป็นนักร้องบาติปิโตโกเตซาวาเตกิกาโอโตอาริโอเอริโกโซริฮิโดป้านี่ไม่ธรรมดารู้สึกว่าจะเป็นนักร้องแบบมืออาชีพเห็นถ้วยอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับ from singing you singing เนี่ยมีโยอ๋อเป็นลูกทุ่งของญี่ปุ่นร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมนี่เดี๋ยวนี้ฮาวายวะกาโกโมฮิโตโนโยเมโยซาโยโยโยเยี่ยมโอ้มีลูกคอด้วยนะผู้ชมครับได้ยินไหมไม่ธรรมดาเป็นแชมป์นี่ได้ถ้วยมาเพียบเลยคือเป็นแบบเพลงลูกทุ่งนะครับแบบญี่ปุ่นเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกไม่ธรรมดาอยู่กับแชมป์ด้วยแต่นี่เอาตรงนี้นะตรงนี้อ่ะ yeah when Thai people come or ASEAN people come yeah, you should Ray McDonaldo they like oh ไข่หวาสนับสนุนโดย Sony Action Cam Prove Yourselfไทยเรนต์อาคาร์เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้อิ่มพุงสบายท้องพร้อมกับโบกมือร่ำลาคุณป้าเสียงใสแล้วพวกเราก็ตัดสินใจนะครับขี่สามล้อย้อนกลับมาทางเดิมกันอีกสักหน่อยเพราะระหว่างทางที่มุ่งหน้ามายังร้านอาหารผมเห็นว่ามีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่มองอย่างไวๆด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบจะไร้ซึ่งผู้คนแต่มันกลับเต็มไปด้วยตุ๊กตาลองสืบไปสืบมานะครับได้ความว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าหมู่บ้านนักโรแล้วไอ้เจ้าตุ๊กตาหุ่นไล่กาที่เห็นก็เป็นฝีมือการทำของคุณป้าท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่โชคดีที่วันนี้คุณป้าแกว่างอยู่พอดีนะครับเลยถือโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณป้าแกสักหน่อยดีกว่าจะได้ไขข้อข้องใจถามคำถามสุดฮิตเลยแล้วกันคือเริ่มยังไงครับคือทำไมถึงทำตุ๊กตาขึ้นมาตอนไหนมันเป็นตุ๊กตาหรือว่ามันเป็นหุ่นไล่กาเป็นสแคร์โครคาคาชิโอ今あの一番初め作ったのは今から14年前ですで作り始めたのは大阪からこっちに帰ってきまして畑もねしないといけないので畑に種をまきましたでも全然芽が出てこなかったのでちょっとかかしでも作ってみようかなと思って14年前から今今日に至るです始まってますคือผมเคยเห็นเคยอ่านมาเหมือนกันว่าเหมือนคุณป้าทำมาเหมือนกับคล้ายๆคิดถึงในอดีตที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าうん昔はもうたくさん大勢あの子供たちもたくさんいましたし今はもう2人しか子供がいなかって4年前に学校も閉校になりましただけど昔はたくさんいてたんでまあ隣のばあちゃんも例えて言えば隣のばあちゃんも元気でおった時がありますけどもう1年ぐらい前に亡くなったんでそういうもう昔ね仲良くしていた人やここへ遊びに来てた人たちも亡くなった方も作ったりもしてかかしでちょっとねあのなんていうのかな、もう元気の時のばあちゃんこんな風にしてたなっていうそんなのも作ったりもしています。あ、これは、はい、私です。かかし、ของตัวเอง。แล้วทำไมหันหลัง？แล้วทำไมหันหลัง？陶芸家でして焼き物してます。留守番、こう焼いてますこんなね。คาคาชิโนบัสเตอ๋อเป็นบัสเตชันสำหรับหุ่นไล่กา
ไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ชมมีเรื่องราวด้วยมีโปรไฟล์นะครับนี่มีทั้งความสูงนะครับ170เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมไม่ธรรมดามีแบบตุ๊กตามีหุ่นไล่กาเนี่ยแอบขึ้นรถเมย์ไปบ้างมั้ยยังไม่มีนอริมาเซ็นเกะยังไม่มีหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่หลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่หลังนี้อิมาเซนเข้าใจละไม่มีใครอยู่เขาย้ายออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ย้ายไปไหนแล้วมีคนเริ่มกลับเข้ามาอยู่บ้างไหมหลังจากเริ่มทำหุ่นไล่กาเต็มหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับอิมาเซนไม่มีมีแต่คนย้ายออกก็ตัวอิมาเซนอยู่ไม่ไปไหนさっきのことね、暗くばっかし考えてたらいかんでしょ。今は明るく、はい、元気でやるね。先のこと暗くばっかしは考えません。4年前にもう閉校、クローズ、閉校になりました。その時にあの生徒は2人しかいませんでした。で、あのかかしも生徒と先生のかかしを作って、この中にもたくさん3、40人はおります。第4の水曜日に月1回ボランティアでここでね、いろんな人が来られた時に教えてますここで。คิดว่าเป็นปัญหาไหมครับแบบประชากรมันค่อยๆน้อยลงน้อยลงทันทีเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นหมดใช่ですねここだけじゃなくてちょっと行ったもう町でも村でもだんだんと今はこんな風に過疎になってきてるね村とか町とかが結構あのたくさんありますいずれは、ね、誰もいなくなる。かかしだけ残ります。ゆうとりさん。น่าจะเป็นอย่างที่คุณป้าอายะโนะแกว่านะครับว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวผมว่าน่าจะมีอยู่ทุกที่บนโลกเลยด้วยซ้ำไม่พ้นแม้กระทั่งที่ประเทศไทยบ้านเราเองก็ตามโดยเพราะเมื่อความเจริญพุ่งเป้ามาที่เมืองใหญ่ผู้คนเลยต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วก็ความทรงจำบางอย่างเอาไว้ข้างหลังแทนที่ไว้ด้วยความเงียบเหงากับความทรงจำที่นับวันจะค่อยๆเลือนหายไปเนี่ยแหละครับข้อดีของการได้ย้อนกลับไปยังจุดที่เคยได้ผ่านบางครั้งมันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้มาพบกับผู้คนที่น่าสนใจเหมือนกับการที่ผมได้มาเจอกับคุณป้าและพี่ๆตุ๊กตาคาเคชิดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณป้าและหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ไซโยนาระครับคุณป้ายะโนะ